ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกท่านกรรมการแล้วก็ท่านผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงมีผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบกิจการต่างๆคงประชุมทางไกลนะครับครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่กรุณาให้เวลามาประชุมสามัญประจำปีในวันนี้นะครับซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2564ที่ผ่านมาว่ากิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ทบวงมหาวิทยาลัยจำกัดเหล่านี้ได้ดำเนินการได้ผลเป็นประการใดนะครับครับครับเนื่องจากวันนี้นะครับมีในภาวะสถานการณ์โควิดนะครับก็มีการประชุมที่ตั้งคือที่สำนักงานปลัดกระทรวงหรือที่สกอเดิมนะครับในจำนวนหนึ่งแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่อออนไลน์นะครับรวมทั้งสิ้น102คนนะครับเป็นการนับจำนวนและครบองค์ประชุมนะครับตามข้อบังคับและเกณฑ์การประชุมสามัญประจำปีที่กระทรวงส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้นะครับผมขอเริ่มเปิดประชุมเลยครับเชิญไปเลยครับขออนุญาตนะคะในส่วนของการประชุมปีนี้เราจะมีการเข้าร่วม2แนวทางด้วยกันนะคะก็จะมีสมาชิกที่มาประชุมนะที่ห้องประชุมนะคะในส่วนของอาคารอุดมศึกษาชั้น3แล้วก็ชั้น5นะคะแล้วก็สมาชิกที่เข้าซูมทางบ้านนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ถ้าเวลาพิจารณาเรื่องของการลงคะแนนนะคะก็จะไม่มีให้สมาชิกเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะก็จะไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะก็ในส่วนของวาระของที่ประธานแจ้งเพื่อทราบนะคะก็จะเป็นวาระที่หนึ่งอะค่ะท่านประธานจะแจ้งให้สมาชิกทราบค่ะครับเรื่องนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องที่หนึ่งก็คือวันนี้เรามีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับมาร่วมประชุมขอแนะนำท่านสมาชิกได้รับทราบ2ท่านนะครับคุณปิยพรนิมาดอนนะครับนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการขอบคุณนะครับคุณวิมลศรีพัชราพงศ์นะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์เช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหมดนะหมดนะครับ2ท่านนะครับต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่กรุณาให้เวลาและก็สละมาเวลาที่จะให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยจำกัดในปีนี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของแจ้งผลระดับมาตรฐานของสหกรณ์ในปี2564นะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้มีการประเมินสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็แจ้งให้เราทราบว่ามาตรฐานของสหกรณ์แต่ละแห่งเป็นอย่างไรบ้างในรอบปีนะครับก็มี2ระดับก็คือระดับมาตรฐานและระดับที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับของเราได้รับแจ้งว่าอยู่ในระดับผ่านมาตรฐานนะครับในปี2564ต้องขอบคุณท่านกรรมการต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์เราดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกรรมการที่มาวันนี้นะฮะที่ขอแนะนำนะครับให้ท่านกรรมการได้กรรมการแต่ละคนนะครับที่ปฏิบัติงานร่วมกันมาเพื่อให้ท่านสมาชิกรับทราบนะครับขอแนะนำท่านภาสกรนะครับนะครับเหมกรรองประธานคนที่1นะครับคุณนภาพรอัมซองนะครับรองประธานคนที่2ครับรุณภารื่นอบเชย
มีภารกิจราชการจะขอประชุมทางไกลนะครับเป็นรองประธานคนที่3คุณพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีกรรมการประชุมทางไกลใช่ไหมครับครับคุณวัฒนาพรสุขรสประชุมทางไกลนะครับคุณยศวัฒน์ทางไกลนะครับคุณพัทรพรโอรานวุฒิพุทธิกรครับอยู่ทางห้องนะครับคุณเบญจภาบุษย์กับศิลป์ครับคุณธีรวัฒน์ขวัญเมืองทางไกลนะครับซูมนะครับฐานวัฒน์พร้อมมูลครับคุณปิยณีวิริยานนท์ทางไกลนะครับคุณนิภาพรสิทธินันท์ครับภาพรดอกแก้วดีสมภัทรโรจนะอัครวงศ์ชั้น3นะครับผมสุชาติเมืองแก้วนะครับประธานกรรมการต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอเชิญฝ่ายรายการนุการครับค่ะขออนุญาตไปที่ระเบียบวาระที่2นะคะเรื่องของการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563นะคะในส่วนของรายงานการประชุมทางฝ่ายเลขาก็ได้เวียนแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบล่วงหน้าแล้วนะคะเราจะขออนุญาตไปในส่วนของรายงานการประชุมนะคะจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่6ถึงหน้าที่69นะคะถ้าสมาชิกท่านใดมีการแก้ไขก็สามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าแจ้งให้กับทางฝ่ายเลขารับทราบภายใน7วันนะคะหน้าที่6เป็นรายงานการประชุมใหญ่สามัญ นะคะประจำปี2563ในส่วนของหน้าที่7จะเป็นรายงานรายนามคณะกรรมการดำเนินงานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งคณะกรรมการดำเนินการก็อย่างที่ท่านประธานนำเรียนแจ้งเมื่อสักครู่นะคะผู้ตรวจสอบกิจการนางสาวสุภาวดีพรมศิรินะคะผู้สอบบัญชีนางสมศรีจ่ายประหยัดค่ะจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะคะ381คนนะคะซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม140คนค่ะวาระที่1เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบนะคะมาในหน้า9นะคะมีวาระที่ 1.2 เรื่องของการแจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานประจำปี2563นะคะซึ่งเราก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเลิศนะคะระเบียบวาระที่2เรื่องของการพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยไม่มีการแก้ไขนะคะมีระเบียบวาระที่3เรื่องของรายงานผลการดำเนินการประจำปี2563นะคะซึ่งรายละเอียดก็จะประกอบอยู่หน้าที่10หน้าที่11นะคะมาหน้าที่12 13นะคะ14หน้าที่15 16 17นะคะนะคะมาจนถึงหน้าที่22นะคะในส่วนของหน้าที่22ก็จะมีระเบียบวาระที่4เรื่องของพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี2563นะคะซึ่งที่ประชุมก็พิจารณาอนุมัติงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสุทธิของสหกรณ์ข้าราชการทบวงประจำปี2563ค่ะหน้าที่23เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีนะคะรายละเอียดมาจนถึงหน้าที่25ค่ะมีการรับรองของสหกรณ์นะคะ26 27งบแสดงฐานะการเงินจะปรากฏอยู่ที่หน้า28 29นะคะงบกำไรขาดทุนหน้าที่30 31ค่ะงบกระแสเงินสดหน้าที่32 33นะคะมาหน้าที่34จะเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี2563นะคะซึ่งรายละเอียดก็จะมีหน้า34 35ถึงหน้า36ค่ะหน้าที่37วาระที่5รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2563นะคะรายละเอียดจะประกอบด้วยหน้าที่ตั้งแต่หน้าที่37 38
39 40 41นะคะระเบียบวาระที่6เรื่องของพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2563นะคะก็รายละเอียดอยู่ที่หน้า41มาหน้าที่10 42ระเบียบวาระที่7ค่ะพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี2564นะคะซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาแล้วก็มีการอนุมัติแผนนะคะโดยมีประเด็นข้อคิดเห็นในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกนะคะการทบทวนระเบียบเงินกู้ดูจากความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้เงินกู้นะคะการบริหารจัดการเรื่องหุ้นไม่ควรขยายหุ้นเพิ่มเนื่องจากสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอนะคะแล้วก็การเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้สมาชิกเพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะมาหน้าที่44วาระที่8เรื่องของพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือว่าลงทุนอย่างอื่นประจำปี2564นะคะหน้าที่45นะคะจะเป็นระเบียบวาระที่9พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมภายนอกหรือค้ำประกันประจำปี2564ค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมภายนอกหรือการค้ำประกันประจำปี2564นะคะจำนวนเงิน10ล้านบาทถ้วนค่ะหน้าที่46ระเบียบวาระที่10นะคะพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี2564นะคะซึ่งก็มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสาวสุภาวดีพรมศิรินะคะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการโดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 3,000 บาทนะคะวาระที่11พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการกำหนดค่าธรรมเนียมบริการประจำปี2564นะคะซึ่งที่ประชุมก็พิจารณาเลือกนางสาวสมศรีจ่ายประหยัดนะคะค่าธรรมเนียมการสอบบริการก็ 40,000 บาทค่ะระเบียบวาระที่12พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่44ประจำปี2564นะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดก็จะอยู่ที่หน้า48หน้า49นะคะระเบียบวาระที่13การจ่ายเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยประจำปี2563 13วาระที่ 13.1 การจ่ายเงินทุนบุตรสมาชิกเรียนดีและประพฤติเรียบร้อยนางจริยาเพ็ญตระกูลนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้ดำเนินการในส่วนของผู้ที่ได้รับเงิน 10,000 บาทก็คือนางนิภาพรสิทธินันท์นะคะวาระที่ 13.2 การให้เงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี2563นะคะมีรายละเอียดของสมาชิกที่หน้า51ค่ะหน้าที่52วาระที่14เรื่องของการมอบเงินทุนเรือโทประกอบวิริยานนท์ประจำปี2563นะคะที่ประชุมก็ได้มอบทุนให้กับสหกรณ์รวม6ทุนนะคะซึ่งรายละเอียดก็ตามรายชื่อนะคะระเบียบวาระที่15เรื่องอื่นก็จะมีผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมพื้นที่1นะคะก็ได้เข้าร่วมแล้วก็รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์และก็แผนการดำเนินงานประจำปี2564แล้วนะคะเห็นว่าการบริหารจัดการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพดีอะค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันจะผันผวนในทางลดลงนะคะสหกรณ์ก็สามารถให้เงินปันผลแก่สมาชิกได้ในอัตราที่ค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วผลการจัดระดับมาตรฐานของสหกรณ์ก็อยู่ในเกณฑ์ระดับดีลเลอร์นะคะแล้วทั้งนี้ในส่วนของคุณวิวาพรนะคะลักษณะโพคินได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในประเด็นของสหกรณ์ควรที่จะพิจารณากรอบเพดานการชำระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเนื่องจากว่าเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์นะคะมีจำนวนมากจากการรับชำระรายเดือนของสมาชิกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างเช่นเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะนะคะซึ่งที่ประชุม
ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมพื้นที่หนึ่งในการให้ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมานะคะในส่วนของรายงานการประชุมนะคะก็จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองค่ะครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะให้ข้อคิดเห็นหรือปรับรายงานการประชุมหน้าไหนให้สมบูรณ์ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้นะครับหรือว่ามีการแก้ไขถ้าไม่มีนะครับก็ขอความเห็นรับรองรายงานการประชุมจากสมาชิกครับในวาระที่2ครับปีประจำปี2563ที่ผ่านมานั้นเราได้มีการประชุมไปแล้วนะครับก็มียกมือใช่ไหมครับในห้องประชุมใช่ค่ะในห้องประชุมชั้น3ชั้น5ขอสมาชิกยกมือรับรองด้วยค่ะครับขอบครับที่ชั้น3นะคะที่ชั้น3จำนวนสมาชิกที่พิจารณาเห็นชอบกี่ท่านครับช่วยเช็คอาจจะเสียงไม่ได้ยินหรือเปล่าปฐมพัฒน์ได้ยินไหมคะปฐมพัฒน์ได้ยินไหมจำนวนสมาชิกที่รับรองวาระการประชุมรับรองในวาระที่2มีจำนวนเท่าไหร่นะครับจะได้นำมารวมกับชั้น5ครับขอโทษนะครับชั้น3ปิดไมค์อยู่นะครับเปิดไมค์ด้วยครับไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินไหมครับพี่เล็กได้ยินแล้วครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับสักครู่นะครับกำลังนับอยู่ครับชั้น3 70ครับ70บวก49เป็น119ครับค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานท่านนับเสียงทางออนไลน์นะคะท่านซูมด้วยนับเสียงทางออนไลน์ด้วยไหมคะเพราะออนไลน์ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะรับรองรองด้วยหรือเปล่าคะครับขออภัยนับออนไลน์ด้วยนะครับรับรองค่ะให้ออนไลน์ยกมือใช่ไหมคะครับค่ะทางออนไลน์ท่านรับรองกรุณายกมือด้วยนะคะค่ะขอช่วยนะคะยกมืออยู่ค่ะออนไลน์ค่ะก็ขออนุญาตทางออนไลน์ยกมือนะคะเจ้าหน้าที่จะได้แคปหน้าจอนะคะค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวบอกจำนวนอีกครั้งนะครับค่ะแคปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดก็153คน153คนครับขอบคุณครับวาระที่3ครับรายงานการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ในปี2564ท่านรองประธานกรรมการนุชนภาจะเป็นผู้นำเสนอซึ่งขณะนี้นะฮะได้ค่ะทางกายเชิญครับได้ค่ะท่านขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านนะคะขออนุญาตรายงานถึงผลดำเนินการของสหกรณ์ประจำปี2564นะคะก็ดิฉันจะไม่อ่านนะขอสรุปไปเลยก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวให้ทุกท่านไปอ่านเองสรุปก็คือข้อที่1สมาชิกของเรามีการลดลงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบนะคะสมาชิกสามัญลดลง11คนสมาชิกสมทบลดลง1คนขณะนี้เรามีสมาชิกทั้งสิ้น369คนแยกเป็นสามัญ292สมทบ77นะคะการให้บริการก็มีต้องเรียนว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยอะไรหลายเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการรับเงินฝากรับฝากเงินสองประเทศทั้งเงินออมทรัพย์และเงินฝากพิเศษเนี่ยเราจะไม่เพิ่มเยอะเพราะเรามีการงดรับเงินฝากพิเศษกันนะคะในรอบปีที่ผ่านมาส่วนเงินให้กู้ยืมอันนี้เรายังมีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องของการให้กู้ยืมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะระหว่างปีจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยเงินก้อนที่มีอยู่ในมือหลังจากที่ให้สมาชิกกู้ยืมแล้วมีเงินก้อนเราพยายามจะเอาไปฝากในที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในการเปรียบเทียบของแต่ละที่เท่าที่ท่านเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์กรุงเทพหรือว่าชุมนุมสหกรณ์เราก็จะไปดูว่าใครให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเราก็จะเอาเงินไปฝากตรงนั้นนะคะผลการดำเนินงานของปี64ทุนเรือนหุ้นของเราเนี่ยจะลดลงเพราะเรามีนโยบายอีกข้อหนึ่งว่าถ้าสมาชิกท่านใดที่มีหุ้นที่มีหุ้นทุนเรือนหุ้นเกินกว่า1ล้านบาทเราจะขอให้ฝากในจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทก็เลยจะมีการลดตรงนี้ลงไปนะคะในทุนเรือนหุ้นเงินรับฝากสมาชิกก็ยังมีเพิ่มบ้างนะคะในอัตรา 3.31% ส่วนและตัวที่พยายามจะลดเงินลงทุนภายนอกท่านจะเห็นว่าเงินลงทุนภายนอกเนี่ยด้วยอัตราค่าตอบแทนข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ไม่เยอะนะคะเงินลงทุนภายนอกก็มีการลดลงประมาณ 0.56% ค่ะแล้วก็เงินลงทุนรายได้จากการเงินลงรายได้จากเงินลงทุนภายนอกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10.83% นะคะดิฉันจะขออนุญาตอ่านเฉพาะตัวสำคัญก็แล้วกันที่มาของรายได้ให้ดูอัตราเปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกของปี64กับ63จะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสมาชิกของปี64จะน้อยกว่าปี63ไปประมาณเกือบ 300,000 กว่าบาทสาเหตุมาจากไหนสาเหตุมาจากเราพยายามเราลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกนะคะรายได้กับจากการลงทุนจากปี64กับปี63เนี่ยจะเพิ่มประมาณ 200,000 กว่าบาทระหว่าง 1.9 กับ 1.7 รายได้จากการลงทุนภายนอกกับส่วนใหญ่จะเป็นการเอาไปฝากในที่ต่างๆอย่างที่นำเรียนสมาชิกว่าจะพยายามหาว่าที่ไหนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเราสูงสุดแล้วก็จะพยายามไปฝากตรงนั้นในขณะเดียวกันก็ดูความเสี่ยงด้วยนะคะส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมอื่นๆน่ะที่เราต้องจ่ายอันนี้ก็ลดลงไปประมาณสัก400นะคะรวมรายได้ระหว่าง64กับ63เนี่ยรายได้ของ64จะน้อยกว่า63ประมาณเกือบ 200,000 เพราะ9ล้าน4กับ9ล้าน6ก็มาจากคลิปที่นำเรียนนะคะว่าเราลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกกู้ยืมเราพยายามลดตรงนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกันนะคะก็เลยทำให้รายได้ที่เราจะได้รับในปี64จะน้อยกว่าปี63อยู่ประมาณ 200,000 ส่วนรายจ่ายในเมื่อรายได้เราลดลงเราก็พยายามที่จะดูจะคุมรายจ่ายให้ลดลงด้วยเช่นกันนะคะดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากของปี64จะลดลงไปประมาณ 100,000 ระหว่าง 902,000 กับล้าน1ล้านเศษค่าใช้จ่ายในการบริหารอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะจาก 1.5 ล้านกลายเป็น 1.6 ล้านรวมรายจ่ายเราจะเพิ่มขึ้นมาขอโทษค่ะรายจ่ายเราจะลดลงไปจาก 2,536,000 เหลือ 2,529,000 ก็พยายามจะคุมรายจ่ายให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าขอให้ท่านดูบรรทัดสุดท้ายเลยในกำไรสุทธิของกำไรสุทธินะคะปี64เราจะได้กำไรสุทธิประมาณ6.8 ล้านขณะที่ปี63เราได้กำไรสุทธิประมาณ7.8 ล้านจะลดไปประมาณเกือบแสนกว่าบาทนะคะซึ่งกำไรที่ลดลงก็ต้องบอกว่ามันมาจากรายรับที่ดอกเบี้ยที่เราฝากไว้ที่ต่างๆลดลงดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราลดลงตรงนี้ซึ่งเป็นรายรับของสหกรณ์เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะคะตัวอื่นก็ฝากท่านดูกันก็แล้วกันส่วนกิจกรรมที่สาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังจัดให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆอะไรเนี้ยก็ยังจัดให้กับสมาชิกอย่างที่เคยดำเนินการมาไม่ได้มีการลดในส่วนที่เป็นสวัสดิการกับสมาชิกทุกท่านนะคะเราก็ยังมีให้อย่างต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่เสียชีวิตต้องรักษาพยาบาลหรืออะไรเราก็ยังมีสวัสดิการตรงนี้ให้นะคะส่วนผลตอบแทนของกรรมการท่านก็ดูในหน้า61มาแล้วกันนะคะตรงนี้พยายามจะคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆของกรรมการมันก็โชคดีค่ะว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราประชุมออนไลน์ซะส่วนใหญ่เพื่อค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารับรองอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยมีนะคะในหน้า63ดิฉันอยากจะให้เห็นว่าเราได้ลดอะไรไปและได้เพิ่มอะไรไปนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดิมเนี่ยเราเคยให้ 1.50 ตอนนี้เราเหลือเปอร์เซ็นต์ 1% นะคะออมทรัพย์พิเศษเราเคยให้ 2% ตอนนี้เราให้แค่ 1.75 ด้วยว่าอันนี้คือต้องเรียนกับสมาชิกทุกท่านว่าเพื่อด้วยเราเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กเราไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนสำหรับสมาชิกที่เอามาเป็นเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษได้เท่ากับธนาคารอะไรนะคะก็เลยทำให้เราจำเป็นต้องลดลงเพื่อจะทำให้รายจ่ายแต่ละปีของเราก็ไม่ได้มากก็จะได้ลดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไปลดตรงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในรอบปี64ที่ผ่านมาเนี่ยเราลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกลงนะคะอย่างน้อยๆก็ไม่ว่าจะกู้ฉุกเฉินหรือกู้สามัญถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยเราจะลดลงประมาณร้อยละ1ตอนนี้กู้ฉุกเฉินเราจะให้กู้ประมาณ 6% กู้สามัญจะเหลือแค่ 6.50% นะคะตรงนี้เราพยายามจะลดเพื่อจะได้ช่วยเหลือสมาชิกค่ะแล้วก็สามารถที่จะพอจะมีรายได้ออกมาปันผลให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยก็คือคุมรายจ่ายบางตัวนะคะแล้วก็พยายามไปหารายรับที่จะให้ผลตอบแทนที่จะสามารถจะนำมาเป็นปันผลกับเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะส่วนรายละเอียดก็ฝากท่านสมาชิกกรุณาลองศึกษาดูได้นะคะในเรื่องของผลดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่หน้า54ถึงหน้า63ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับท่านที่ปรึกษานุชภาในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการสากลนะครับได้รายงานถึงผลการดำเนินงานในปี64ที่ผ่านมาให้ท่านสมาชิกได้รับทราบทั้งจำนวนสมาชิกก็ลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีการย้ายไปทำงานในที่อื่นนะครับแล้วก็มีระบบสวัสดิการที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกแล้วก็เรื่องของกำไรที่ได้รับผลจากการดำเนินการในปีนี้ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับขอบคุณครับขอรับทราบผลการดำเนินงานนะครับในปี2564ตามเอกสารและรายงานที่เสนอนะครับเชิญต่อไปครับในส่วนของวาระระเบียบวาระที่4นะคะเรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี2564นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้สอบบัญชีนะคะคุณสมศรีจ่ายประหยัดค่ะเรียนเชิญครับคุณสมศรีครับนี่ท่านก็กรุณาตรวจสอบบัญชีเรานะครับมา3-4 ปีแล้วเนาะพอดีนะขอโทษนะคะเกือบไม่ทันครับเชิญครับค่ะหน้าที่70นะคะงบแสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคม2564สหกรณ์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 202.84 ล้านบาทนะคะเพิ่มจากปีที่แล้ว 2.2 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.13% นะคะในสินทรัพย์หมุนทั้งหมดนี้ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 94.71 ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร 8.79 เงินฝากสหกรณ์อื่น 60.10 ล้านเงินลงทุนระยะสั้น4ล้านเงินให้กู้ยืมระยะสั้นคือเงินให้สมาชิกกู้ครบกำหนดภายใน12เดือนมี 21.34 ล้านดอกเบี้ยให้กู้ครั้งละ 65,405.69 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเหลืออยู่ 415,695.38 นะคะรวมเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 94.71 ล้านต่อไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วยเงินลงทุนระยะยาว 6.13 ล้านเงินให้กู้ยืมระยะยาว 101.97 ล้านก็คือเงินเหลือจากที่ครบกำหนด12งวดอันนี้ก็ตั้งแต่13งวดขึ้นไปต่อไปเป็นคารุพันธ์อุปกรณ์สำนักงานสุทธิคือหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วเหลือ 14,325.88 รวมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น 108.12 ล้านรวมกับสินทรัพย์หมุนเวียน 94.71 ล้านก็จะเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น 202.84 ล้านถัดไปเป็นหนี้สินและทุนของสหกรณ์ประกอบด้วย
นี่สินหมุนเวียน 51.78 ประกอบด้วยเงินรับฝากจากสมาชิก 51.74 ล้านนี่สินหมุนเวียนอื่น 43,400 ถัดไปเป็นนี่สินไม่หมุนเวียนมีทั้งหมด 1.57 ล้านก็เป็นนี่สินไม่หมุนเวียนก็คือสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ถัดไปเป็นทุนของสหกรณ์ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทเป็นมูลค่าที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 130.24 ล้านถัดไปเป็นทุนสำรองมีอยู่ 12.31 ล้านถัดไปเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 31,111.21ผลการดำเนินงานในรูปของกำไรสุทธิประจำปีมี 6.88 ล้านรวมกับทุนเรือนหุ้นทุนสำรองและทุนสะสมอื่นเป็นทุนของสหกรณ์ 149.48 ล้านรวมกับหนี้สินก็จะเป็นหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 202.84 ล้านเราจะเห็นว่าสหกรณ์ใช้ทุนภายในของสหกรณ์เองซึ่งประกอบด้วยทุนของสหกรณ์ 104.84 ล้านกับเงินรับฝากจากสมาชิก 51.74 ล้านนำมาให้สมาชิกกู้ทั้งสิ้น 123.31 ล้านและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 60.78% ของสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะส่วนที่เหลือก็จะนำไปลงทุนและใช้และเงินฝากสหกรณ์อื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถัดไปเป็นงบกำไรขาดทุนแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานออกมาในรูปของกำไรนะคะเริ่มต้นที่รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบด้วยทุนดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 7.47 ล้านดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1.63 ล้านผลตอบแทนจากการลงทุน 302,938.79 รวมเป็นรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 9.40 ล้านถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงก็คือดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 923,724.37 เมื่อหักกับรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนจะได้รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 8.48 ล้านถัดมาเป็นรายได้อื่นประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,800 เงินรางวัลสลากออมสิน 1,110 บาทรายได้เบ็ดเบ็ด1สตางค์นะคะรวมเป็นรายได้อื่น 2,910.01 ถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารที่ดินอะไรอุปกรณ์ถัดก็จะรวมเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.60 ล้านบาทนะคะเมื่อหักจากรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากลงทุนสุทธิและบวกกับรายได้อื่นก็จะได้กำไรสุทธิ 6.88 ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 198,137.65 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงนะคะ 2.80% นะคะถัดไปเป็นผลการโชว์ให้เห็นว่าเงินเข้าออกในระหว่างปีในรูปของงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2564เริ่มที่กำไรสุทธิ 6.88 ล้านบาทปรับปรุงด้วยพวกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ เงินสดนะคะก็จะได้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 6.71 ล้านถัดไปก็จะเห็นในรูปของเงินเข้าออกในรูปของเงินสด
ระหว่างปีของสินทรัพย์ดำเนินงานนะคะระหว่างปีจ่ายให้กับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 13.59 ล้านรับชำระจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินระหว่างปี 13.14 ล้านจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินกู้สามัญระหว่างปีกู้ 20.10 ล้านรับชำระจากลูกหนี้เงินกู้สามัญระหว่างปี 25.57 ล้านจ่ายให้กับลูกหนี้เงินกู้พิเศษระหว่างปี 38.29 ล้านรับชำระจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษระหว่างปี 36.51 ล้านเงินสดรับจากรายได้ค้างรับที่ค้างชำระค้างรับจากตอนต้นปี 777,877.85 ต่อไปก็เป็นเงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินดำเนินงานที่ค้างจ่ายตอนต้นปีก็มีเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 40,000 บาทจ่ายหนี้สินอื่น 8,600 รับเงินสดจากหนี้สินหมุนเวียนลินอื่น 9,000 บาทก็จะเป็นเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 10.68 ล้านถัดไปก็เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนระหว่างปีสหกรณ์ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 10,000 บาทซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพระหว่างปี 5 ล้านบาทรวมเป็นเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 5.01 ล้านถัดมาเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินระหว่างปีสหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก 5.38 ล้านจ่ายคืนให้กับผู้สมาชิกผู้มาถอนเงินระหว่างปี 3.73 ล้านจ่ายบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000 บาทระหว่างปีจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก 5.61 ล้านบาทจ่ายเฉลี่ยคืน 595,973.99 และจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 94,214.50 ระหว่างปีรับเงินลงทุนจากสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น 7.37 ล้านจ่ายคืนสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 7.41 ล้านจ่ายกองทุนสวัสดิการสมาชิก 26,000 บาทจ่ายกอง 26,000 นั้นรับจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกนะคะจ่ายกองทุนสวัสดิการสมาชิกระหว่างปี 117,018 บาท 24 สตางค์รวมเป็นเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4.80 ล้านเมื่อบวกกับที่ใช้กิจกรรมลงทุนและได้จากกิจกรรมดำเนินงานก็จะเป็นเงินสดสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน 3.21 ล้านบวกกับเงินสดณวันต้นปี 72.11 ล้านก็จะเป็นเงินสดณวันสิ้นปี 68.89 ล้านซึ่งเป็นไปตามคำอธิบายหมายเหตุในหน้าถัดไปนะคะเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึงเงินสดในมือเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกประเภทถัดไปก็จะเป็นหมายเหตุเงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วยเงินสดสิ้นปี 18,048.38 เงินฝากธนาคารในรูปออมทรัพย์นะคะ 4.47 ล้านสลากออมสินพิเศษมี 4.30 ล้านเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 8.79 ล้านถัดไปเป็นเงินฝากสหกรณ์อื่นประกอบด้วยเงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนั้นหมดไปนะคะแล้วก็เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 24 ล้านเงินฝากประจำสหกรณ์ตำรวจแห่งชาติ 10.05 ล้านเงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ครูไทย 17.8 ล้านเงินฝากประจำโรงพยาบาลตำรวจ 8.25 ล้านรวมเป็นเงินฝากสหกรณ์อื่น 60.10 ล้านในหมายเหตุข้อ 4 เป็นรายละเอียดของเงินให้กู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินให้กู้ยืมปกติคือไม่มีหนี้สงสัยจะศูนย์หรือไม่มีหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เงิน
จะประอันนี้จะประกอบด้วยลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินซึ่งเป็นระยะสั้นไม่เกิน12งวดมี 3.06 ล้านถัดไปเป็นลูกหนี้เงินกู้สามัญมีระยะสั้นที่ไม่เกิน12งวด 4.484 ล้านระยะยาว 28.81 ล้านลูกหนี้เงินกู้พิเศษระยะสั้น 13.83 ล้านระยะยาว 73.15 ล้านก็จะเป็นเงินกู้ให้กู้ยืมสุทธิคือไม่หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เพราะเป็นลูกหนี้ปกติระยะสั้นก็ 21.34 ล้านระยะยาว 101.97 ล้านถัดไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้างรับ 87,452.06 ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ค้างรับ 328,243.32 รวมเป็น 415,695.38 ถัดไปเป็นเงินลงทุนประกอบด้วยเงินลงทุนระยะสั้นคือระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ครูไทย4ล้านคือครบกำหนดภายใน12เดือนต่อไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคือตลาดหลักทรัพย์นะคะคือมีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 138,000 หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ6ล้านบาทรวมเป็นเงินลงทุนระยะยาว 6.13 ล้านบาทในหน้าถัดไป78อุปกรณ์สำนักงานสุทธิคือหลังหักค่าเสื่อมแล้วเหลือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์735.51เครื่องใช้สำนักงานเหลือ 13,590.37 รวมเป็นอุปกรณ์สำนักงานสุทธิ 14,325.88 ตัดไปเป็นเงินรับฝากเป็นเงินรับฝากที่รับฝากจากสมาชิกอย่างเดียวประกอบด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์ 2.09 ล้านเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 49.64 ล้านรวมเป็นเงินรับฝากทั้งสิ้น 51.74 ถัดไปเป็นหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินประกันสังคมรอนำส่ง 3,000 บาทภาษีหักเบี้ยที่จ่าย400บาทก็คือจะจ่ายในปีถัดไปถัดไปเป็นค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 40,000 บาทรวมเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น 43,400 ถัดไปเป็นหนี้สินหมุนเวียนก็คือสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ 1.57 ล้านหมายเหตุข้อ11ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นประกอบด้วยทุนสาธารณประโยชน์เหลืออยู่ 2,600 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลเหลืออยู่ 28,511.21 รวมเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น 31,111.21 นะคะมีสงสัยตรงไหนไหมคะขอบคุณครับคุณสมศรีครับเชิญท่านสมาชิกพิจารณาตามที่ทางคุณสมศรีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีนะครับได้รายงานผลการดำเนินงานในปี2564ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาในวันนี้แล้วครับไม่มีท่านผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมนะครับขอความเห็นชอบจากที่ประชุมนะครับว่าในวาระนี้นะครับผู้สอบบัญชีนะครับได้แสดงสภาพของการดำเนินงานในเรื่องของฐานะการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของกำไรขาดทุนผลการดำเนินงานทั้งงบกระแสเงินสดแล้วก็มีข้อมูลประกอบการพิจารณาในเอกสารในวาระนี้เรียบร้อยแล้วครับขอความกรุณาท่านกรรมการให้การพิจารณา1เห็นชอบนะครับขอความกรุณายกมือขึ้นครับก็พิจารณาอนุมัตินะคะอนุมัติงบการเงินนะคะครับก็ทั้งในห้องประชุมทั้ง2ห้องแล้วก็ที่ออนไลน์ด้วยนะคะวาระอนุมัติงบการเงินนะครับ24
ั้งออนไลน์และอยู่ในห้องประชุม2ห้อง3เท่าไหร่คะ70ครับ67+3ออนไลน์รบกวนยกมือด้วยค่ะจะได้แคปหน้าจอค่ะพี่เล็กแคปทันไหมคะเดี๋ยวกำลังกัดเดี๋ยวยกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เราอนุญาตออนไลน์เปิดกล้องด้วยนะคะเปิดกล้องด้วยนะครับแคปเสร็จแล้วบอกมาพี่เล็กโอเคแล้วยังคะแคปหน้าจอได้ยังเรียบร้อยแล้วค่ะออนไลน์ยกเอามือลงได้แล้วค่ะรวมออนไลน์เท่าไหร่ครับ ออนไลน์ประมาณ38ครับ105 55ครับมีสมาชิกเห็นชอบนะครับอนุมัติในวาระที่4นี้รวมตามที่ผู้สอบบัญชีได้เสนอทั้งหมด155เสียงนะครับมีท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณครับต่อไปวาระที่5ครับรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2564เชิญคุณสุภาวดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับรายงานตรวจสอบกิจการประจำปี2564นะคะค่ะได้ตรวจสอบในเรื่องของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับต่างๆของเกี่ยวกับของสหกรณ์นะคะการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะการควบคุมการเงินและระเบียบข้อกำหนดของสหกรณ์ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้นะคะค่ะสำหรับด้านการผลการตรวจสอบค่ะด้านการบริหารค่ะสำหรับด้านการบริหารนะคะทางคณะกรรมการนะคะได้มีการจัดประชุมรายงานผลการทุกเดือนนะคะโดยพิจารณาร่วมกันพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรเงินต่างๆเพื่อไปลงทุนในที่ต่างๆนะคะและก็การอนุมัติให้กู้ยืมเงินของสมาชิกค่ะโดยการประชุมแต่ละครั้งนะคะก็คือจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและของสหกรณ์เป็นหลักค่ะค่ะสำหรับการดำเนินงานนะคะในการดำเนินงานของสหกรณ์นะคะสหกรณ์มีผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่นะคะจำนวน2คนค่ะได้แก่นางสาวอารีรัตน์เที่ยงคืนค่ะซึ่งมีหน้าที่ให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อค่ะและได้รับมอบหมายอีกหน้าที่นึงนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้จัดการได้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสหกรณ์ค่ะและ2ค่ะนางสาวสมจิตนาแย้มโอดมีหน้าที่ให้บริการด้านบัญชีและด้านธุรการค่ะค่ะสำหรับด้านบัญชีและการเงินค่ะสหกรณ์นะคะได้นำระบบโปรแกรมบัญชีนะคะการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะเข้ามาใช้ในสหกรณ์ค่ะโดยได้มีการตรวจสอบเป็นประจำนะคะได้มีการตรวจสอบโปรแกรมประจำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโปรแกรมให้เราตลอดนะคะค่ะสำหรับผลการดำเนินงานค่ะผลการดำเนินงานของสหกรณ์นะคะสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น369คนแบ่งเป็นสมาชิก292คนและสมาชิกสมทบ77คนค่ะ
โดยสำหรับในปี2564สากลมีรายได้ทั้งสิ้นนะคะ 9,412,453 บาท 61 สตางค์ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,529,732 บาท 77 สตางค์เป็นกำไรสุทธิอยู่ที่6,883,080 บาท 84 สตางค์ซึ่งในจำนวนเงินนี้นะคะมียอดลดลงจากปีก่อนนะคะอยู่ที่ 198,137 บาท 65 สตางค์ค่ะคิดเป็นร้อยละอยู่ที่ร้อยละ 2.88 นะคะค่ะสำหรับด้านรายได้ค่ะด้านรายได้ของสากลนะคะก็คือตัวนี้จะแจ้งให้ทราบถึงรายได้ของสากลว่ามีกี่ประเภทนะคะคือ1รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้ยืมเงินค่ะ 7,474,410 บาท 48 สตางค์ดอกเบี้ยเงินรับฝากระหว่างสากลนะคะคือเกิดจากที่เรานำเงินไปลงทุนในสากลอื่นนะคะดอกเบี้ยรับอยู่ที่ 1,543,452 บาท 97 สตางค์ผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือผลตอบแทนจากหุ้นนะคะอยู่ที่ 302,938 บาท 79 สตางค์ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,289 บาท 30 สตางค์ดอกเบี้ยตรวจสัญญาใช้เงิน 87,452 บาท 6 สตางค์เงินรางวัลสลากออมสิน 1,110 บาทและรายได้อื่นๆนะคะตัวนี้คือเกิดจากการรับสมัครของสมาชิกนะคะซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเข้ามานะคะมียอดอยู่ที่ 1,800 บาทค่ะสำหรับด้านรายจ่ายค่ะสากลประกอบไปด้วยรายจ่ายดังนี้นะคะดอกเบี้ยจ่ายจากเงินรับฝากค่ะ 923,724 บาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 1,122,750 บาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน 29,174 บาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆนะคะ 453,723 บาทค่ะสำหรับในวันที่ตรวจรับเงินสดคงเหลือในมือนะคะคือณวันที่30ธันวาคมนะคะคือเป็นวันทำการสุดท้ายของสากลค่ะสากลมีเงินสดคงเหลือในมืออยู่ที่ 18,048 บาท 38 สตางค์นะคะไม่เกินวงเงินที่เก็บรักษาไว้คือไม่เกินวงเงิน 20,000 บาทค่ะและอยู่ในความรับผิดชอบของนางสาวอาริรัตน์เที่ยงคืนค่ะค่ะสำหรับรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารณ31ธันวาคมนะคะประกอบไปด้วยเงินสดค่ะ 18,048 บาท 38 สตางค์เงินฝากธนาคารทหารไทยบัญชีออมทรัพย์นะคะ 1,284,007 บาทเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 3,192,082 บาทและเงินฝากธนาคารออมสินเผื่อเรียกนะคะ 1,610 บาทซึ่งบัญชีนี้เราเปิดเพื่อรองรับเงินที่เรานำไปซื้อสลากออมสินนะคะเพื่อว่าเมื่อมีเกิดถูกรางวัลขึ้นมานะคะก็เงินตัวที่เป็นเงินรางวัลก็จะเข้ามาในบัญชีนี้นะคะค่ะสำหรับด้านการลงทุนด้านการลงทุนนะคะสากลมีการลงทุนดังนี้ค่ะโดยเมื่อเปรียบเทียบจากตั้งแต่ปี 62, 63, 64นะคะก็คือจะมีบางรายการบ้างที่มันขาดหายไปนะคะค่ะก็จะขอเฉพาะตัวที่มียอดเงินนะคะคือลำดับแรกนะคะคือเงินฝากประจำสากลออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ 10,500,000 บาทเงินฝากสากลออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ 8,250,000 บาทเงินฝากชุมนุมสากลกรุงเทพ24ล้านบาทเงินฝากชุมนุมสากลออมทรัพย์ภูไทย17ล้าน8แสนบาทหุ้นชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดค่ะ 138,000 บาทหุ้นชุมนุมสากลกรุงเทพ6ล้านบาทตัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสากลออมทรัพย์ภูไทย4ล้านบาทสลากออมสินพิเศษ4ล้าน3แสนบาทค่ะรวมสากลมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 74,538,000 บาทค่ะสำหรับด้านการให้สินเชื่อนะคะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆคือ3ประเภทนะคะได้แก่เงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษค่ะโดยในปี2564นี้นะคะทางกรรมการได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะในส่วนของเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญและก็ได้มีการเพิ่มประเภทของเงินกู้พิเศษเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระของสมาชิกค่ะโดยเงินกู้ทั้ง3ประเภทนะคะเงินกู้ฉุกเฉินค่ะสากลมีการให้สมาชิกกู้ยืมเงินณ
2ปี2564นะคะณสิ้นปีมียอดคือคงเหลืออยู่ที่ 3,61,979 บาท 43สตางค์เงินกู้สามัญค่ะมีเงินกู้อยู่ที่ 33,263 บาท 32สตางค์เงินกู้พิเศษนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยทั้ง8ประเภทนะคะตามรายละเอียดที่แจ้งเป็นอัตราดอกเบี้ยมานะคะมีอยู่ที่ 86,996,686 บาท 56 สตางค์รวมสหกรณ์มีให้สมาชิกกู้ยืมเงินนะคะอยู่ที่ 123,313,049 บาท 31 สตางค์ค่ะด้านการสำหรับหนี้สินนะคะสหกรณ์มีหนี้สินก็คือเกิดจากการที่รับฝากเงินจากสมาชิกนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค่ะโดยเงินรับฝากออมทรัพย์นะคะมียอดสมาชิกฝากอยู่ที่ 2,96,279 บาท 47 สตางค์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 49,600,49,485 บาท 7 สตางค์ค่ะรวมมีเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้นนะคะ 51,745,764 บาท 54 สตางค์ค่ะค่ะสำหรับในด้านของทุนของสหกรณ์นะคะทุนของสหกรณ์ในปีนี้นะคะก็คือในส่วนของทุนเรือนหุ้นนะคะก็ทางคณะกรรมการก็ได้มีการสำหรับสมาชิกนะคะที่เป็นสมาชิกตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะก็คือจะให้ฝากก็จะให้สมทบในเรื่องของทุนเรือนหุ้นนะคะอยู่ที่แค่ 2,000 บาทค่ะทำให้ยอดทุนเรือนหุ้นในปี64นี้นะคะมียอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะถ้าแต่พอณสิ้นปีแล้วเนี่ยก็คือจะไม่ได้สูงจากปี63เท่าไหร่นะคะก็คือจะลดลงมานิดหน่อยนะคะเนื่องจากเกิดจากสมาชิกได้มีการลาออกหรือโอนย้ายไปอยู่งานอื่นนะคะค่ะสำหรับรายละเอียดของทุนของสหกรณ์ค่ะทุนเรือนหุ้นค่ะมีจำนวนเงินอยู่ที่130,248,890 บาทค่ะทุนสำรองตามกฎหมาย12,317,647บาท90สตางค์ทุนสาธารณประโยชน์ 2,600 บาททุนรักษาระดับเงินปันผล 28,511 บาท 21 สตางค์รวมสหกรณ์มีทุนทั้งสิ้นนะคะ 142,597 บาทขอโทษค่ะ142,597,649 บาท 77 สตางค์ค่ะค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์นะคะก็คือจากการเปรียบเทียบแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องที่ดีมากนะคะก็คือเปรียบเทียบจากปี63เพิ่มขึ้นมาในปี64ที่ 1.83% ค่ะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะก็คือเท่ากับว่าสหกรณ์สามารถมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถไปชำระหนี้สินหมุนเวียนได้เพียงพอค่ะสำหรับอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานนะคะจากการเปรียบเทียบแล้วก็คือไม่มีสัดส่วนที่แตกต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่ค่ะก็คือกำไรก็คือยังครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะค่ะสำหรับหนี้สินรวมต่อทุนและส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมค่ะก็อัตราก็คือยังอยู่ที่คงที่ค่ะโดยภาพรวมแล้วก็คือสหกรณ์ก็คือยังมีสภาพคล่องที่ดีค่ะมีการเวียนเงินที่ดีนะคะแต่ทีนี้ก็คือจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าในส่วนของเงินที่เนื่องจากว่าในการกู้ยืมเงินอาจจะมีการชะลอตัวลงนะคะก็คือสหกรณ์ก็เลยต้องนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในสหกรณ์อื่นนะคะซึ่งอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เท่าเหมือนเดิมที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาแต่ละปีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3%นะคะ3%ถึง4%ก็มีนะคะแต่ในช่วงปี2ปีหลังนี้ก็คืออัตราจะอยู่ที่2%หรือเต็มที่ก็ไม่เกิน 2.5 เนี่ยค่ะก็คือแต่ทางคณะกรรมการก็พยายามพิจารณาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงสุดนะคะเพื่อให้ผลประโยชน์นี้ให้กับสมาชิกทุกท่านค่ะ
คุณครับคุณสุภาวดีครับที่ได้นำเรียนที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานนะครับของปี2564ซึ่งสมาชิกเรามีทั้งหมด369คนและปีนี้มีเงินรายได้ทั้งสิ้น9ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีรายจ่ายประมาณ2ล้าน5หรือกำไรสุทธิ6ล้าน8แสนบาทเศษนะครับซึ่งลดลงจากปี63เล็กน้อยนะครับส่วนที่ลดนี้ก็เนื่องจากว่าจำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินหมุนเวียนของสมาชิกที่กู้ยืมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้กิจการของสหกรณ์เรานั้นนะครับมีการกระจายในเชิงของการลงทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็สร้างความมั่นคงในแง่ของการบริหารเงินก็ขอนำเรียนสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่5นี้ครับก็ขอให้สมาชิกรับทราบโดยการยกมือนะคะขออนุญาตทุกวาระต้องยกมือรับทราบนะคะทั้งที่ในความเห็นชอบออนไลน์ด้วยนะคะผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการครับชั้น3เท่าไหร่คะออนไลน์แล้วกดยกมือด้วยค่ะชั้น3 72ครับออนไลน์เท่าไหร่ครับพี่แรกแคปแล้วเนาะยกมือก่อนนะคะครับรวมออนไลน์40ค่ะ40 161นะครับขอบคุณค่ะออนไลน์เอามือลงได้เลยค่ะขอบคุณครับท่านสมาชิกครับเชิญต่อไปครับวาระที่6ครับวาระที่6นะคะขอเรียนเชิญคุณนิภาพรสิทธินันท์ค่ะคุณนิภาพรสิทธินันท์ในฐานะกรรมการละเอียดรัญญิกค่ะสวัสดีค่ะวาระที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2564ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะ2542แล้วก็ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบมหาวิทยาลัยจำกัดนะคะซึ่งกำหนดให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีอะค่ะเมื่อสิ้นปีทาบัญชีแล้วก็ให้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปค่ะซึ่งในปี2564นะคะสหกรณ์เรามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,883,080 บาท84สตางค์ค่ะซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการร่วมกับพิจารณานะคะว่าเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดตามตารางค่ะก็คืออันแรกค่ะก็คือเราจะจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบก็คือ 10% ของกำไรสุทธินะคะคิดเป็นจำนวนเงิน 688,308 บาทเศษค่ะอันที่สองจะเป็นเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบค่ะก็คือ 30,000 บาทค่ะอันที่สามจะเป็นเรื่องของเงินทุนสวัสดิการสมาชิกนะคะคิดเป็นจำนวนเงิน 154,000 บาทค่ะอันที่สี่จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นค่ะ 5,364,314 บาทเศษค่ะอันที่ห้าจะเป็นของเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนผู้กู้ค่ะ 554,421 บาทเศษค่ะอันที่6ค่ะจัดสรรเป็นเงินโบนัสกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะประมาณ 93,527 บาทค่ะแล้วก็อันที่7จัดสรรเป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ค่ะ200บาทที่เหลือนะคะเราจะเข้าเป็นบัญชีทุนรักษาระดับเงินปันผลค่ะ 2,310 บาทเศษค่ะซึ่งในปี2564ค่ะก็คือเราได้จัดสรรให้กับสมาชิกเป็นเงินปันผลนะคะได้ทั้งหมด 4.24% ค่ะแล้วก็เฉลี่ยคืนก็คือ 10.50% ค่ะจึงเสนอที่ประชุมเพื่อเปิดพิจารณาอนุมัติค่ะครับขอบคุณครับขอเชิญสมาชิกพิจารณาในวาระที่6การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2564ซึ่งมียอดเงินทั้งสิ้น 6,883,080 บาท84สตางค์นะครับรายละเอียดปรากฏตามในวาระที่6ซึ่งได้แจกกรรมการไปแล้วนะครับและแจกสมาชิกไปแล้วนะครับ
ขอที่ประชุมพิจารณาครับพิจารณาอนุมัตินะคะสมาชิกออนไลน์ยกมือด้วยค่ะขอพิจารณาอนุมัตินะคะเป็นไปได้เปิดกล้องด้วยนะคะโอเคชั้น3เท่าไหร่คะถ้าไม่เปิดกล้องก็ยกมือกันแล้วกันน่ะเขามียกหนูไลน์ไปบอกให้ยกมืออยู่ตรงมุมขวานะลบ5 40ค่ะค่ะสมาชิกชั้น3เท่าไหร่คะ72ครับขอบคุณค่ะรวม158คนนะครับที่ออกเสียงในรับรองในวาระนี้ครับบันทึกนะครับขอบคุณครับต่อไปครับวาระที่7ครับนะคะในส่วนของวาระที่7จะเป็นเรื่องของพิจารณาแผนงานพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรับรายจ่ายปี2565นะคะในส่วนของวาระที่7ที่8ที่9นะคะเรียนขอเรียนเชิญทางรองประธานนภาพรอัมสตองค่ะเชิญท่านรองนภาพรครับค่ะขอบพระคุณค่ะเรียนท่านประธานท่านกรรมการท่านสมาชิกท่านผู้แทนสหกรณ์แล้วก็ผู้สอบบัญชีนะคะในส่วนของวาระที่7เนี่ยเป็นเรื่องของพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี2565นะคะในส่วนนี้คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยนะคะจะเสนอการจัดทำแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี2565นะคะตรงนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์นะคะโดยที่จะบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกนะคะเพื่อพิจารณาให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัตินะคะแผนการดำเนินงานเนี่ยนะคะมันก็มีหลักๆอยู่4ข้อด้วยกันนะคะคือเราจะสร้างความมั่นคงโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกนะคะโดยปรับปรุงข้อบังคับเพิ่มช่องทางการลงทุนพัฒนาการบริหารจัดการควบคุมภายในให้มีมาตรฐานนะฮะส่งเสริมให้มีการออมและก็สนับสนุนให้สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์นะฮะตรงนี้ก็รณรงค์ข้าราชการลูกจ้างของเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบเพิ่มช่องทางให้สมาชิกสมทบออมเงินแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีนะฮะก็เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในส่วนของให้บริการเนี่ยนะฮะก็พยายามให้บริการอย่างมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะฮะด้วยความรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ถูกต้องรวดเร็วด้วยความเต็มใจแล้วก็ยินดีนะฮะแล้วก็พยายามให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึงเหมาะสมนะแล้วก็รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นนะฮะของกระทรวงเองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์อื่นๆนะคะอันนี้ในส่วนของแผนประมาณการรายรับรายจ่ายเนี่ยนะฮะเราก็พยายามพิจารณาจากมาตรฐานการเจริญเติบโตของสหกรณ์ในช่วงตั้งแต่ปี2562นะจนกระทั่งถึงปี2564นะคะโดยที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เนี่ยขอเสนอแผนรายรับรายจ่ายสหกรณ์ปี2565ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนะฮะถ้าดูเทียบเนี่ยหลักการของการที่เราประมาณการเนี่ยเราก็พยายามอาศัยยอดคงเหลือแล้วก็บวกกับประมาณ 10-15% เป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูตามรายการเนี่ยแยกตามประมาณการรายรับแล้วก็รายจ่ายนะฮะก็จะเห็นว่าเราพยายามดูฐานจากปี64นะฮะถ้าดูในเรื่องของดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็หลักการอย่างที่ว่านะฮะเราก็จะประมาณในปี65ก็ต่ำกว่าในปี64อ
นิดหน่อยเพราะว่าเราดูจากที่รับจ่ายจริงด้วยประกอบกันนะฮะในส่วนของรายได้จากการลงทุนภายนอกเนี่ยนะฮะเราก็คาดว่าอาจจะต่ำลงจากแผนปีที่ผ่านมานะคะและนิดหน่อยนะคะค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็รายได้อื่นๆตรงนี้เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นจากที่มีการลงทุนในเรื่องของเงินสลากออมสินนะฮะในส่วนของการประมาณการรายจ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายส่วนเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มันจะเป็นรายจ่ายที่คงที่นะคะเกิดจากการคำนวณที่มันเป็นตัวเลขเป๊ะๆเป๊ะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตามตัวเลขที่มันมีการคำนวณที่ชัดเจนนะฮะอย่างเช่นรายการที่1ที่2อย่างนี้เป็นต้นนะฮะรายการที่3นะฮะรายการที่4ที่5อย่างเงี้ยนะคะส่วนรายการที่6เนี่ยเราก็จะประมาณการจากฐานที่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะฮะในส่วนของ7ก็ตามตัวเลขที่จะต้องเกิดนะคะ8เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายการที่9นี่ก็เป็นการประมาณการนะคะ10ก็คงที่ประกันสังคมก็คงที่บำเหน็จเจ้าหน้าที่ก็คงที่ก็คือเป็นไปตามฐานของการคำนวณจะมีรายการที่13ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางสปอวที่จะต้องมีการติดตั้งค่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีค่าธรรมเนียมธนาคารตรงนี้ก็เป็นไปตามที่ผ่านมานะฮะค่าสารอนุปโภคตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 24,000 นะคะค่าใช้จ่ายดำเนินคดีความตรงนี้ 5,000 นะฮะแล้วก็เงินสวัสดิการจ่ายสมาชิกตรงนี้ก็ไม่ได้มีนะฮะกำหนดไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยก็คือฐานของแผนงานงบประมาณรายรับรายจ่ายเนี่ยก็อยู่บนฐานของการที่เราเอาข้อมูลประกอบนะฮะตั้งแต่ปี62ถึง64โดยอาศัยฐานตามตารางในรายละเอียดเนี่ยปี64เป็นตัวตั้งด้วยนะคะจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี2565โดยสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกหมวดรายการค่ะจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่ะอ๋อการอนุมัติที่ประชุมยกมือด้วยนะคะครับสมาชิกออนไลน์ยกมือด้วยนะคะขอบคุณค่ะสมาชั้น3เท่าไหร่คะ72ครับขอบคุณค่ะครับอนุมัตินะครับในแผนการดังกล่าวก็ทั้งหมด157เสียงนะครับขอบคุณครับเชิญต่อไปครับวาระที่8ค่ะขออนุญาตไปที่วาระที่8นะคะเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นประจำปี2565นะคะอันนี้เป็นเรื่องตามข้อบังคับสากลพ.ศ. 2546ข้อ16เรื่องของการฝากหรือการลงทุนของสากลนะฮะเงินของสากลนั้นสากลอาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสากลและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสากลแห่งชาติกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสากลโดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สากลหรือสมาชิกจะได้รับนะฮะสากลอาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด7ข้อนะคะแล้วก็ภายใต้ข้อที่7เนี่ยก็จะมีวงเล็บย่อยๆอีกประมาณ8ข้อนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามข้อบังคับของสากลนะฮะตรงนี้ก็อยากจะเสนอที่ประชุมนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นโอกาสของการที่กรรมการเนี่ยจะได้สามารถที่จะนำเอาข้อที่บังคับที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนำไปสู่การปฏิบัติได้นะคะจึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นได้เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับของสากลและตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสากลแห่งชาติ
เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์พ.ศ. 2563ประกาศณวันที่17พฤศจิกายน2563อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อประกาศแล้วนะคะเราก็ต้องการที่จะนำเอาไปใช้ดำเนินการนะคะจึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อพิจารณาอนุมัติค่ะครับนะคะขอสมาชิกในห้องยกมืออนุมัติด้วยค่ะสมาชิกออนไลน์ยกมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะชั้น3เท่าไหร่คะ72ครับขอบคุณค่ะ154ทั้งหมด154เสียงนะครับสมาชิกที่เข้าประชุมเห็นชอบนะครับในวาระที่8ครับขอบคุณครับต่อไปวาระที่9ครับระเบียบวาระที่9เนี่ยเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมภายนอกหรือการค้ำประกันประจำปี2565นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์พ.ศ. 2546ข้อ17นะฮะที่ประชุมอาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปี11ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงานนะฮะวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพางนะจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2563เนี่ยได้อนุมัติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมภายนอกหรือการค้ำประกันมาเสริมกิจการสหกรณ์นะฮะเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทนะฮะแล้วก็ในปี2564เนี่ยสหกรณ์ไม่ได้ค้ำประกันหรือกู้ยืมภายนอกก็เงินดังกล่าวก็ไม่ได้ใช้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อคงหลักการเดิมในการกำหนดวงเงินกู้เงินภายนอกหรือการค้ำประกันไว้สำหรับปี2565นะฮะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ก็จึงขออนุมัติวงเงินกู้ยืมไว้เท่าเดิมนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการสหกรณ์แล้วก็เสริมสภาพคล่องทางการเงินในกรณีที่ขาดสภาพคล่องนะฮะจึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมภายนอกหรือการค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565ภายในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทถ้วนค่ะปีที่ผ่านมากับเราก็ไม่ได้ใช้นะฮะวงเงินที่ขอยืมจากที่ประชุมใหญ่10ล้านนะครับเพียงแต่เป็นกรอบไว้ถ้ามีเหตุจำเป็นท่านเองถึงจะใช้แต่คิดว่าเรามีเงินฝากเพียงพออยู่ในธนาคารประมาณ60ล้านนะครับแล้วก็เงินหมุนเวียนของสมาชิกที่เป็นหุ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกรอบตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อยากจะให้แต่ละแห่งมีความมั่นคงและขยายกิจการได้ครับขอเห็นชอบ10ล้านบาทนะครับในสำหรับปี2565ครับขอความเห็นชอบนะครับยกมือค่ะขอเสียงสมาชิกในห้องประชุมยกมือนะคะอนุมัตินะคะขอสมาชิกออนไลน์อะค่ะแสดงการอนุมัติด้วยการยกมือนะคะค่ะสมาชิกออนไลน์ขอบคุณนะคะชั้น3เท่าไหร่คะ72ครับค่ะขอบคุณค่ะ157เสียงนะครับเห็นชอบตามเสนอคือ10ล้านบาทไม่เกินนี้นะครับขอบคุณครับต่อไปวาระที่10ครับวาระที่10นะคะก็เรียนเชิญคุณนิภาพรค่ะวาระที่10นะคะจะเป็นเรื่องของการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการแล้วค่ะแล้วก็กำหนดค่าตอบแทนประจำปี2565ค่ะ
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้าราชการทบมหาวิทยาลัยนะคะในฉบับที่5ค่ะแล้วก็ข้อบังคับพ.ศ. 2546ในข้อ88ค่ะซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้นะคะก็คือข้อ87ผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจำปีจำนวน1คนคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามการเลือกตั้งการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งและตามระเบียบในทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์กำหนดค่ะส่วนข้อ88คือการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการค่ะผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา1ปีทางบัญชีสหกรณ์ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกซ้ำได้ค่ะนอกจากนั้นผู้ตรวจสอบกิจการต้องผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบสหกรณ์ผู้สอบบัญชีภาครัฐและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการดังนั้นนะคะเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์จึงเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์จำนวน1คนสำหรับปีสิ้นสุดนะวันที่31ธันวาคม2565ทั้งนี้ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนเป็นรายเดือนเดือนละ 3,000 บาทค่ะจึงเสนอมาเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือนเดือนละ 3,000 บาทค่ะนี้ในส่วนของวิธีการเสนอผู้ตรวจสอบกิจการนะคะก็จะขออนุญาตให้สมาชิกเสนอรายชื่อนะคะผู้ตรวจสอบกิจการนะคะทางนี้ถ้าเวลาเราได้รายชื่อแล้วเราก็จะให้ทางไอทีพิมพ์ชื่อของสมาผู้ตรวจสอบกิจการที่สมาชิกเสนอนะคะก่อนที่จะมีการลงคะแนนสำหรับในห้องก็จะใช้วิธีการยกมือนะคะก็จะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งส่วนผู้ที่ออนไลน์ก็จะใช้ระบบ Google Form นะคะก็ขอสมาชิกเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการเลยค่ะครับเชิญครับเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับสมาชิกท่านไหนเสนอชื่อไหมคะก็ขอเสนอคุณสุภาวดีคุณศรีค่ะสมาชิกเสนอคุณสุภาวดีพรมศิรินะครับเชิญครับขอเป็นคุณสุภาวดีพรมศิรินะคะครับมีสมาชิกท่านอื่นเสนอรายชื่อเพิ่มเติมคนที่สองไหมครับเชิญครับมีสมาชิกท่านไหนเสนอชื่ออีกไหมคะสมาชิกทางออนไลน์มีไหมคะชั้น3ทางชั้น3มีเสนอชื่อไหมคะไม่มีท่านกรรมการมีไหมฮะเสนอไหมสมาชิกในห้องนี้ไม่มีนะครับงั้นถ้ามีคนครับก็เป็นว่าในส่วนของผู้ตรวจสอบกิจการนะคะมีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียวนะคะคุณสุภาวดีพรมศิรินะคะขอเสียงสมาชิกรับรองด้วยค่ะทั้งที่ประชุมในชั้น5ชั้น3แล้วก็สมาชิกที่ออนไลน์นะคะออนไลน์ทางชั้น3เท่าไหร่คะ72ครับค่ะขอบคุณค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านซูมสมาชิกที่ประชุมผ่านซูมนะคะรบกวนสแกน QR code นี้แล้วก็ลงคะแนนมาได้เลยค่ะออนไลน์ถ้าอย่างนั้นในส่วนของออนไลน์เนื่องจากเรามีผู้เสนอท่านเดียวนะคะก็ขอสมาชิกยกมือค่ะสมาชิกออนไลน์ยกมือได้นะคะใช่ค่ะเป็นท่านเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอบคุณค่ะสำหรับในวาระอื่นถ้ามีผู้เสนอหลายท่านสมาชิกที่ประชุมออนไลน์จะต้องสแกน QR code เพื่อที่จะเข้าระบบนะคะขอบคุณค่ะ154นะครับขอบคุณครับก็เห็นชอบให้คุณสุภาวดีพรหมสิริเป็นผู้สอบตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เรานะครับในปี2565ขอบคุณครับวาระที่11นะครับเป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์นะครับและกำหนดค่าธรรมเนียมบริการประจำปี2565คือสหกรณ์เราเนี่ยต้องมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วก็ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมก็คือเข้ามาสอบปีละ2ครั้ง6เดือนครั้งหนึ่ง6เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็รวบยอดในการวันประชุมใหญ่ที่จะนำเสนอเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะฮะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกรมตรวจบัญชีนะครับได้กำหนดว่าไม่ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้นะครับบัดนี้ทางผู้สอบบัญชีนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่มาครบ1ปีก็ต้องนำเสนอตามเกณฑ์ก็คือที่ประชุมใหญ่ประจำปีพิจารณาว่าผู้ใดจะเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ของเรานะครับขอเชิญที่ประชุมพิจารณาว่าจะเป็นผู้ใดแต่กรณีกรรมการก็ได้ดูแล้วนะครับจากการที่ประกาศไปนะครับมีผู้นำเสนอมา2ท่านนะครับแล้วที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานก็เห็นว่าเมื่อพิจารณาผู้เสนอนะครับทั้ง2ท่านแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าในปี2565เนี่ยคุณชลดาเลขสมฤทธิ์นะครับทั้งคุณชลดาเลขสมฤทธิ์และคุณผ่องใสชาญเชี่ยวนะครับในคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้อ1ข้อ2และข้อ3นะครับใกล้เคียงกันนะครับส่วนข้อ4นะครับกรรมการดูจากประมาณการค่าธรรมเนียมในการบริการแล้วนะครับคุณชลดาเลขสมฤทธิ์เนี่ยเสนอ 43,000 บาทนะครับตลอดทั้งปีนะครับส่วนคุณผ่องใสชาญเชี่ยวเสนอ 48,000 บาทเห็นว่าคุณชลดาซึ่งเสนอในอัตราที่ต่ำกว่าสมควรจะเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ของทบวงในปี2565ขอเสนอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาครับอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าการกำหนดค่าธรรมเนียมประจำปี2565นะคะก็ขอเรียนเชิญในส่วนของตรงนี้ก็คือสมาชิกพิจารณาคัดเลือกค่ะซึ่งตามที่ทางที่คณะกรรมการเสนอคุณชลดาเลขสำลิดนะคะเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์นะคะเห็นชอบนะคะสมาชิกท่านใดเห็นชอบขอเสียงยกมือด้วยค่ะนะคะนะคะในห้องประชุมนะคะทั้งชั้น5แล้วก็ชั้น3นะคะยี่สิบห้าบวกยี่สิบสามนะคะเดี๋ยวค่อยนี้
สมาชิกออนไลน์นะคะเท่าไหร่ขอบคุณค่ะชั้น3เท่าไหร่คะ68ครับ68นะคะนะคะก็จะ153นะคะเลือกเห็นชอบในการคัดเลือกนางสาวชลดาเลขสำริดนะคะแล้วขออนุญาตเสนอนางผ่องใสชันเชี่ยวเป็นผู้แทนสำรองนะคะครับเห็นชอบนะครับขอบพระคุณครับเชิญต่อไปครับขออนุญาตไปวาระที่12นะคะเรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสากลชุดที่45นะคะด้วยข้อบังคับของสากลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ.2555ในข้อ58นะคะคณะกรรมการดำเนินการให้สากลมีคณะกรรมการดำเนินการสากลประกอบด้วยประธานกรรมการ1คนนะคะและคณะกรรมการดำเนินการจำนวน14คนนะคะซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกและในข้อ60ได้กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ1ปีนับถัดจากวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการสากลออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน1ใน2ของคณะกรรมการดำเนินการสากลทั้งหมดและให้ถือเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้คณะกรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆปีนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมเนี่ยรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งตรงนี้นะคะแต่ไม่เกินจำนวน150วันนับแต่วันที่สิ้นปีบัญชีสากลกรรมการดำเนินการสากลซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำอีกแต่ต้องไม่เกิน2วาระติดต่อกันนะคะในกรณีที่คณะกรรมการต้องดำเนินต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกนะคะแล้วก็ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมสากลขอเรียนแจ้งชื่อคณะกรรมการชุดที่44นะคะในวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการจำนวน15ท่านดังนี้นะคะในส่วนประธานกรรมการนะคะนายสุชาติเมืองแก้ววาระที่1ปีที่2นายภาสกรเหมกรรองประธานคณะกรรมการนะคะวาระที่2ปีที่2นางณภาพรอัมสตรองรองประธานกรรมการวาระที่1ปีที่2นางสาวนุชภารื่นอบเชยรองประธานกรรมการวาระที่1ปีที่1นางนิภาพรสิทธินันท์กรรมการและเหรัญญิกนะคะวาระที่2ปีที่2นางสุภาพรดอกแก้วดีนะคะกรรมการและเลขานุการวาระที่2ปีที่1นายปฐมพัฒน์โรจนะคละวงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวาระที่1ปีที่2นายพันธ์เพิ่มศักดิ์อรุณีกรรมการวาระที่2ปีที่2นางสาวเบญจภามุกสิกสินกรรมการวาระที่2ปีที่1นางพัทรพรโอฬารพุทธิกรวาระที่1ปีที่2นางสาววัฒนาพรสุขภพสุขพจน์นะคะกรรมการวาระที่1ปีที่1นายยศวัฒน์กิจก้องกรรมการวาระที่1ปีที่1นางสาวปริยานีวิริยานนท์กรรมการวาระที่1ปีที่1นายธีรวัฒน์ขวัญเมืองกรรมการวาระที่1ปีที่1นายฐานวัฒน์พร้อมมูลกรรมการวาระที่1ปีที่1นะคะทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการสากลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ไปครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี2565จำนวน8รายประกอบด้วยรายชื่อดังนี้นะคะก็จะมีนางสาวนุชภาลื่นอบเชยนางสาววัฒนาพรสุขพจน์นายยศวัฒน์กิติก้องนางสาวปริยานีวิริยานนท์นายธีรวัฒน์ขวัญเมืองนายฐานวัฒน์พร้อมมูลนางสาวเบญจภามุกสิกสินนางสุภาพรดอกแก้วดีและคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน7คนเนื่องจากการครบตำแหน่งประกอบด้วยรายชื่อดังนี้นะคะก็ในส่วนของประธานนายสุชาติเมืองแก้ววาระที่1ปีที่2อันนี้จะครบนะคะสามารถเลือกใหม่ได้ในส่วนของกรรมการที่วาระที่2ปีแล้วก็เป็นปีที่2เนี่ยจะไม่สามารถเลือกใหม่ได้นะคะก็จะมีนายภาสกรเหมกรนายพันเพิ่มศักดิ์อรุณีนางนิภาพรสิทธินันท์นะคะในส่วนของกรรมการ
วาระที่1ปีที่2 3ท่านสามารถเลือกใหม่ได้นะคะนางนภพรอัมสตองนางภัทรพรโอฬารพุทธิกรนายปฐมพัฒน์โรจนะนักขวงค่ะนะคะจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการจำนวน7ท่านแทนกรรมการที่หมดวาระในปี2564นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะดำเนินการเลือกตั้งขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนของประธานนะคะก็จะขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อประธานนะคะเสนอรายชื่อประธานเพื่อทำหน้าที่ประธานแล้วก็เสนอกรรมการอีก6ท่านแต่สามารถที่เสนอเกินจาก6ได้นะคะก็ขอให้เสนอรายชื่อพอเสนอรายชื่ ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพิมพ์รายชื่อของผู้ที่สมาชิกเสนอทุกท่านนะคะลงในระบบเพื่อให้สมาชิกทางออนไลน์ได้ลงคะแนนนะคะก็ขออนุญาตในส่วนของประธานประธานเอาก่อนค่ะผมขออนุญาตเสนอดร.สุชาติมนแก้วเป็นประธานครับพัฒกรนะครับในส่วนของประธานนะคะสมาชิกชั้น3เสนอใครคะในส่วนของชั้น5มีเสนอท่านอื่นชั้น3เสนอใครคะนะคะสามารถเสนอชื่อได้ค่ะชั้น3มีไหมคะคุณปฐมพัชชั้น3มีท่านชั้น3ไม่มีใครเสนอชื่อครับไม่มีเสนอสมาชิกออนไลน์อ่ะคะขอสมาชิกออนไลน์เสนอชื่อค่ะเปิดไมค์ได้นะคะมีไหมคะในสำหรับในส่วนของประธานทางออนไลน์ไม่มีนะคะค่ะในส่วนของกรรมการ6ท่านค่ะขอสมาชิกทางชั้น5แล้วก็ชั้น3เสนอชื่อค่ะอนุญาตก็เขาจะพิมพ์ชื่อเข้าไปข้างในค่ะจากชั้น3นะคะเสนอนายปฐมพัฒน์โรจนะนักขระวงค่ะชั้น3ค่ะเสนอชื่อคุณภัทรพรโอฬารพุทธิกรค่ะขอเสนอบ้างครับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งครับพี่สมศักดิ์ตันติแพทยางกูลครับเป็นกรรมการครับเสนอคุณค่ะค่ะชั้น3เสนอใครคะคุณชุลีศรีนวลครับค่ะเสนอชั้น5เสนอคุณณภาพรอาร์มสตรองค่ะน้องๆสมาชิกสามารถเสนอชื่อได้นะคะเสนอชื่อกรรมการท่านไหนก็ได้ค่ะต้องการให้เพื่อนๆคนไหนเป็นสมาชิกค่ะเสนอได้นะเสนอคุณนัทกนกเจนสุขสถิตไพศาลค่ะชั้น5เสนอคุณนัทกนกนะคะเจนขออนุญาตนะคะผู้ที่สมาชิกเสนอต้องอยู่ในห้องประชุมหรือในระบบออนไลน์ได้ไหมห้องประชุมนะคะแล้วก็ต้องแสดงตัวตนได้นะคะถ้าอยู่ในระบบออนไลน์ใครเสนออีกไหมคะชั้น5เสนอได้มากกว่า6ท่านนะคะนะคะชั้น3มีไหมคะชั้น3มีเพิ่มไหมคะเ
ตอนนี้มีเสนอคุณปฐมพัฒน์คุณสมศักดิ์คุณชุลีคุณนภาพรคุณนัทกนกคุณพัทรพรค่ะค่ะขอเสนอคุณสุภัตตาค่ะสุภัตตาวีรพลินค่ะขออนุญาตนะคะในส่วนของชั้น5มีใครเสนออีกไหมคะยังสามารถเสนอได้นะคะในระหว่างนี้คุณปฐมพัฒน์อยู่ไหมคะอยู่ครับขอแสดงตัวตนอยู่นะคะคุณสมศักดิ์ค่ะกดในไมค์ด้วยค่ะไมค์ก็ได้ครับอยู่ครับอยู่ในห้องประชุมนะคะคุณชุลีค่ะชุลีศรีนวลอยู่ไหมคะอยู่ค่ะคุณณภาพรอัมสตองอยู่ค่ะคุณนักกนกค่ะคุณนายกนกอยู่ชั้น5นะคะคุณพัทรพรอยู่ชั้น5นะคะคุณสุภัตตาวีรพลินอยู่ไหมคะมีไหมคะชั้น3มีไหมคะกดไมค์ด้วยครับพี่ตาอยู่ไหมครับถ้าอยู่ตอบด้วยค่ะชั้น3มีไหมคะไม่อยู่ในห้องนะครับไม่อยู่ในห้องนะคะค่ะไปตามกันมันมีไหมคะแล้วมีเสนอเพิ่มอีกไหมคะทางซูมเหรอคะทางซูมสามารถเสนอมาได้นะคะก็ขอให้ทบทวนนะตอนนี้นะคะมีสมาชิกที่เสนอคุณปฐมพัฒน์คุณกรรมการเลยว่ากรรมการมีใครบ้างณตอนนี้นะคะกรรมการเข้ามานะคะก็จะมีคุณปฐมพัฒน์คุณสมศักดิ์คุณชุลีคุณณภาพรคุณณัฐกนกคุณพัทรพรค่ะ6คนนะคะมีเสนอเพิ่มไหมคะมีท่านใดจะเสนอเพิ่มไหมครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับมีท่านใดเสนอเพิ่มไหมครับกรรมการครับขอเสนอคุณศศิรัตน์ค่ะค่ะคุณศศิรัตน์อยู่ไหมคะไม่อยู่ในออนไลน์มีไหมคะไม่มีถ้าอยู่ต้องแสดงตนนะครับค่ะคุณสุภัตตาไม่ได้แสดงตัวตนนะคะนะตอนนี้ก็1 2 3 4 5 6นะคะก็จะมี6คนรับรองได้ใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ต้องอยู่ในห้องครบแล้วค่ะใช่ค่ะนั้นสรุปว่าในรายชื่อที่เสนอมีกี่ท่านนะคะ6หรือ7ณตอนนี้ณตอนนี้มี6ท่านค่ะเนื่องจากคุณสุภัตตาที่เสนอมา7คุณสุภัตตาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมอะค่ะโอเคค่ะเหมือนพี่เห็นมีคนเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญสุทนนะคะเห็นไหมคะในทางแชทอะค่ะ
ขออนุญาตผู้ที่เสนอทางออนไลน์เปิดไมค์ด้วยนะคะเห็นเขียนมาในแชทอ๋อขอบคุณค่ะก็ต้องเช็คว่าอยู่ในแชทต้องรายงานตัวตนนะครับแป๊บนึงนะขอท่านอยู่ไหมคุณสุทนอยู่ในไลน์กลุ่มไหมคะอยู่ในออนไลน์ไหมคะขอแสดงตัวตนด้วยค่ะไม่มีเสียงตอบรับนะคะก็ตกลงครบยังครับมีท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้มี6ท่านครับนิดนึงนะคะใน Google Form อะค่ะมีแค่5ชื่อไม่มีชื่อของคุณนัทกนกอะค่ะที่มีคนเสนอชื่อไว้ตอนนี้มีคุณปฐมพัฒน์พี่สมศักดิ์มีพี่พัชรพรพี่อ้อมนภาพรแล้วก็คุณชุลีค่ะแต่ไม่มีคุณนัทกนกคือไม่ทราบว่าถอนชื่อหรือยังไงคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวทางให้ไม่ได้ถอนชื่อนะครับแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้พิมพ์เข้าไปตะกี้แสดงตัวตนอยู่ในห้องชั้น5นะครับน้องนัทกนกยังอยู่ไหมครับขอโทษอ๋อยังอยู่นะครับพิมพ์เข้าไปหรือยังครับเรียบร้อยยังทางชั้น3ปฐมพัฒน์มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการเพิ่มไหมครับปฐมพัฒน์ครับไม่มีครับไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีเสนอกรรมการ6คนนะครับจะโหวตกรรมการก่อนใช่ไหมส่วนท่านประธานก็มีท่านเดียวดร.สุชาติเมืองแก้วจะวิธีการดำเนินการในการโหวตทำยังไงเชิญเลขาเลยครับขออนุญาตนะคะด้วยทางท่านประธานก็มีผู้เสนอชื่อมา1คนนะคะในส่วนของกรรมการที่ค่ะก็มีชื่อมาเสนอชื่อมา6คนนะคะในส่วนของประธานเนี่ยจะขออนุมัติรับรองนะคะในที่ขออนุมัติการเลือกตั้งประธานนะคะชื่อในสุชาติเมืองแก้วค่ะขอเสียงสมาชิกยกมือด้วยค่ะ
ฮัลโหลจากชั้น3นะคะไม่ทราบว่าไม่มีปัญหาอะไรก่อนคะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะค่ะฮัลโหลออนไลน์ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนกันใช่ตอนนี้เขาเลิกประชุมหายไปนานแล้วคุณสุภาวดีค่ะชั้น3ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะใช่ไหมชั้น3เมื่อสักครู่เสียงรับรองเท่าไหร่คะ68นะคะในส่วนของออนไลน์นะคะขอเสียงอนุมัติการเลือกตั้งประธานนายสุชาติเมืองแก้วด้วยค่ะโทษนะคะจากชั้น3ค่ะเมื่อกี้สัญญาณมันหายไปสักพักหนึ่งค่ะเลยไม่รู้ว่าให้ทำอะไรค่ะก่อนหน้านี้สัญญาณหายไปเลยค่ะในส่วนของชั้น3นะคะก็ขออนุมัติการเลือกตั้งประธานนะคะในสุชาติเมืองแก้วค่ะขอเสียงสมาชิกยกมือด้วยค่ะนะคะในส่วนของออนไลน์ขออนุญาตเปิดกล้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะในส่วนของออนไลน์เปิดกล้องอนุมัติเลือกประธานในสุชาติเมืองแก้วด้วยนะคะหกสิบแปดเนี่ยชั้นสามค่ะของซูมขอบคุณนะคะนะคะสรุปนะคะในส่วนของอนุมัติเลือกตั้งประธานในสุชาติเมืองแก้วนะคะจำนวน137คนค่ะก็ในส่วนของกรรมการนะคะมีผู้เสนอมาจำนวน6ท่านพอดีกับคณะกรรมการที่หมดวาระนะคะขอเสียงสมาชิกอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง6ท่านค่ะยกมือนะคะในส่วนของห้องประชุมนะคะยกได้ดิยกได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่สมศักดิ์ยกด้วยฮะยกด้วยยังอยู่ด้วยผมชั้น3เท่าไหร่คะ60ครับชั้น3 60นะคะในส่วนของออนไลน์เนื่องจากว่าสมาชิกจำนวนพอดีกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งนะคะไม่ต้องลงในระบบนะคะขอเสียงยกขอยกมือด้วยค่ะสมาชิกเปิดกล้องหน่อยนะคะขอบคุณค่ะจำนวนสมาชิกที่อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการนะคะทั้งหมด133คนค่ะสรุปก็จะมีกรรมการคุณปฐมพัฒน์
คุณสมศักดิ์คุณชุลีคุณนภาพรคุณนัทกนกและคุณพัทรพรนะคะค่ะค่ะในส่วนของวาระต่อไปนะคะวาระที่13เรื่องของการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สมาชิกและวาระที่14นะคะขอเรียนเชิญท่านรองประธานคุณภัสกรเหมกรค่ะครับสวัสดีท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับในวาระที่13นะครับเรื่องการจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์นะครับประจำปี2564นะครับวาระแรกก็จะเป็นเรื่อง 13.1 นะครับเป็นเงินทุนบุตรสมาชิกเรียนดีและประพฤติเรียบร้อยของนางจริยาเพ็ญตระกูลนะครับก็ตามที่สหกรณ์นะครับได้ประกาศเรื่องการให้ทุนบุตรสมาชิกเรียนดีและประพฤติเรียบร้อยนะครับทุนของนางจริยาเพ็ญตระกูลนะครับประจำปี2564จำนวน1ทุนนะครับเป็นเงิน 10,000 บาทครับโดยผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัครนะครับและมีบุตรที่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยจะมีการมอบทุนดังกล่าวโดยวิธีการจับฉลากในวันประชุมใหญ่ของเราในวันนี้นะครับมีรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารขอรับทุนนะครับและมีคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ์นะครับมีจำนวนทั้งหมด28รายชื่อนะครับโดยผู้ที่จะได้รับทุนนี้นะครับก็มีเงื่อนไขว่าถ้าได้รับทุนนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกในวาระถัดไปนะครับจึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาและจ่ายเงินทุนดังกล่าวข้างต้นนะครับขอบคุณครับโดยวิธีการจับฉลากครับระยะไม่เป็นไรเป็นพยานด้วยกันนะครับ28รายชื่ออยู่ในกล่องนี้และจับมา1ท่านสมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับเงินทุน 10,000 บาทนะครับคุณจริยาเงินมาให้แล้ว1บาทอยู่ในซองแต่ปิดแล้วไม่สามารถเปิดดูได้ว่าครบหรือไม่เอานะฮะขอให้ท่านผู้นั้นโชคดีขอท่านประธานอ่านหน่อยครับคุณสุทธิราคำศิลป์มาเปล่าไม่มาหมดสิทธิ์ใช่ไหมแสดงตัวตนเข้าประชุมป่ะไม่ต้องนะครับถามดูก็ได้ว่าอยู่ครับก็ได้รับแล้วนะครับคุณสุทธิราคำศิลป์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขออนุญาตไปวาระถัดไปนะครับวาระที่ 13.2 นะครับเรื่องทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกนะครับก็ตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศนะครับเรื่องการให้เงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี2564นะครับจำนวน22ทุนนะครับทุนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาทนะครับโดยผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัครนะครับและก็มีบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะมอบทุนโดยวิธีการจับฉลากในที่ประชุมใหญ่คือในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับฝ่ายเลขานุการนะครับขอเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่าสหกรณ์ข้าราชการตำรวจมหาลัยจำกัดเนี่ยนะครับได้รับเงินจากกรรมการและสมาชิกเพิ่มเติมจำนวน10ทุนนะครับรวมสมทบกับจ่ายเงินสวัสดิการอีกจำนวน12ทุนนะครับก็คือเงินของทุนของสหกรณ์12ทุนแล้วก็มีกรรมการและก็สมาชิกสมทบเพิ่มอีก10ทุนรวมแล้วเป็น22ทุนนะครับในการนี้ก็จะมี
ท่านประธานนะครับได้ช่วยสนับสนุนในทุนนี้นะครับ2ทุนนะครับแล้วก็รองประธานทั้ง3ท่านท่านละ2ทุนนะครับแล้วก็คุณเบญจภามุสิกสิน1ทุนแล้วก็คุณสุภาวดีพรหมสิริ1ทุนนะครับรวมกรรมการและสมาชิกที่สมทบมาทั้งหมด10ทุนนะครับแล้วก็ของสหกรณ์อีก12ทุนรวมเป็น22ทุนนะครับซึ่งมีสมาชิกยื่นขอรับทุนนะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกนะครับมีจำนวน22คนพอดีนะครับ22คนนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องจับฉลากนะครับก็ขอเสนอว่าพูดโปรดพิจารณาก่อนถึงชอบครับจำนวนพอดีกับจำนวนทุนนะครับก็ขอมติเห็นชอบนะครับเพื่อครับครับก็ขออนุญาตนะคะในส่วนของวาระนี้ก็ไม่ต้องจับฉลากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทุนของคุณสุทธิราคำสิทธิ์นะคะที่เมื่อสักครู่ได้รับทุนคุณจริยาไปแล้วก็จะเป็นสมทบไปในปีถัดไปค่ะก็ขอเสียงสมาชิกนะคะเห็นชอบด้วยค่ะครับนะคะเห็นชอบนะครับขอสมาชิกยกมือเห็นชอบค่ะท่านประธานคะขอมีประเด็นนิดนึงอะค่ะรายชื่อที่20กับ21อะค่ะที่ขอรับทุนนะคะ20กับ21ได้ใช่ไหมคะเป็นบุตรยกได้ใช่ไหมคะชั้น3เท่าไหร่คะสมาชิกเห็นชอบกล้องครับกล้องชั้น3เท่าไหร่ครับกล้องปฐมภาคครับสมาชิกออนไลน์ยกมือเห็นชอบด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะชั้น3ค่ะใครอยู่ชั้น3ได้ยินไหมคะเดี๋ยวลูกได้ยินไหมคะ65ค่ะขอบคุณค่ะ65คนนะคะชั้น3 4คนนะคะเห็นชอบค่ะครับขออนุญาตไปวาระถัดไปวาระที่14นะครับเรื่องทุนสวัสดิการสมาชิกเงินทุนของเรือโทประกอบวิริยานนท์ประจำปี2564นะครับด้วยนางสาวปิยานีวิริยานนท์นะครับสมาชิกสหกรณ์เลขที่539นะครับมีความประสงค์ขอมอบเงินบริจาคให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ค่าการทบุญมหาวิทยาลัยจำกัดนะครับเป็นเงินสวัสดิการแก่สมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 12,000 บาทนะครับในนามของเงินทุนเรือโทประกอบวิริยานนท์นะครับเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกในวันประชุมใหญ่ประจำปี2564ในวันนี้นะครับจำนวน6รายด้วยกันรายละ 2,000 บาทนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ของสมาชิกผู้ได้รับทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์นะครับซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้นะครับในการมอบทุนดังกล่าวนี้นะครับคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรใช้วิธีการจับฉลากรายชื่อสมาชิกทุกรายที่เป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเงินทุนนะครับในวันประชุมใหญ่คือในวันนี้นะครับจึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาและจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเงินทุนเดือโทประกอบวิริยานนท์ประจำปี2564จำนวน6รายนะครับรายละ 2,000 บาทด้วยครับขออนุญาตนะคะพอดีว่านางสาวปิยานีปิริยานนท์นะคะอยู่ในที่ประชุมด้วยขออนุญาตนะคะเพื่อเป็นเกียรติต่อผู้ที่แบบมอบทุนให้กับทางเรานะคะขออนิดนึงค่ะขอบคุณนะครับสมาชิกคุณปิยานีวิริยานนท์นะครับมีเสียงบอกจะกล่าวอะไรไหมแดงจะกล่าวอะไรมั้ยเชิญฮะเชิญค่ะดิฉันปิยานีค่ะต้องจริงๆเงินจำนวนนี้ไม่ใช่จำนวนมากมายนะคะเพียงแต่ว่าต้องการที่จะบรรเทาภาระเพราะว่าดิฉันเองก็อยู่ในสภาพลูกหนี้เหมือนกันนะคะแล้วในบางช่วงบางตอนที่มีภาวะเศรษฐกิจผู้ที่มีบุตรหลานก็น่าจะแบ่งเบาภาระได้พอสมควรค่ะก็จะขออนุญาตมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ
เพื่อนๆสมาชิกด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะมากครับเรียนเองครับให้เลือกตอบก่อนค่ะสองใช่ไหมมีหกหลักต่อสองท่านปิยานีรับอีกหนึ่งรับผิดชอบอีกหนึ่งชื่อหรือส่งที่ฝ่ายเลขาใช่ไหมนะฮะขออ่านชื่อนะครับคุณเจษดาวณิชากรนี่มีกติกาไม่ต้องอยู่ในที่ประชุมไหมไม่เป็นไรไม่เกี่ยวลำดับที่สองนามสกุลโพธวินประภาวดีนะครับลำดับที่สามธนิดาน้อยสกุลลำดับที่4จันศรีสุขวิเศษนี่พระจอมเกล้าใช่ไหมลำดับที่5สิริวรรณพิกุลแย้มพี่แดงค่ะแดงประกาศต่อลำดับที่6ค่ะคุณณภัสสรกมลประเสริฐสุขยินดีกับทั้ง6ท่านนะครับท่านค่ะและขอบคุณเจ้าภาพที่มอบทุนให้ทุกปีเลยนะครับขอบคุณแทนสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับหมดเวลาการประชุมนะครับเดี๋ยวกรรมการที่จะนัดประชุมกันต่อใช่ไหมครับขอบพระคุณมากครับท่านสมาชิกทุกท่านครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาสากลของเรานะครับให้เจริญก้าวหน้าขอบคุณครับ